น้ำจิ้มไม่พอสามารถขอเพิ่มได้ครับมากินข้าวมื้อกลางวันครับกับสั่งสุกี้ทะเลไปบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อคาลักนะครับตรงข้ามกับธนาคารออมสินอำเภอบ้านไร่ครับศาลเจ้าพ่อคาลักตรงนั้นก็คือธนาคารออมสินนะครับรอสุกี้แป๊บหนึ่งช่วงกลางวันเนี่ยลูกค้าจะเยอะครับบางทีเขาก็สั่งเป็นข้าวกล่องหลายชุดครับบางทีถ้าเราอยากให้เร็วก็เอาที่เขาก็รับทำอยู่แต่วันนี้อยากกินสุกี้ทะเลครับสุกี้น้ำเป็นผักครับจะสดน้ำร้อนๆนะครับมาแล้วครับผมนี่สุกี้ทะเลผมครับช้อนสั่นน้ำจิ้มไม่พอสามารถขอเพิ่มได้ครับน้ำเขาจะข้นนะครับข้นไข่น้ำจิ้มอร่อยเด็ดๆบางทีบางคนก็ชอบกินแบบแห้งๆนะครับผัดแห้งๆก็จะหอมนะครับคุกกี้เรามาลองลูกชิ้นปลากันบางทีผมก็ชอบกินลูกชิ้นปลานะครับมันได้กลิ่นปลาครับบางคนก็บอกว่าคาวแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับกินได้ทุกอย่างกุ้งอีกตัวนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแคมปิ้งกันที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีจากบ้านไร่ไปตรงนี้ก็ประมาณ200กิโลเมตรครับเช้าวันเสาร์ก็ตื่นเดินทางเข้ากรุงเทพต่อครับบางคนก็ชอบกินเส้นบางคนก็ชอบกินเส้นบกปูอัดครับปูอัดน้ำดื่มฟรีบริการตัวเองครับนี่ครับก็จะมีคนสั่งข้าวกล่องเยอะครับถึง 20-30 กล่องอิ่มเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นทะเลนะ45เท่ากันที่เราได้ครับครับ45บาทอร่อยป่ะครับผม